สบายดี LT Vision สปป.ลาวเปิดโรงกลั่นน้ำมันในแขวงเชียงขวางสปป.ลาวได้เปิดโรงกลั่นน้ำมันในแขวงเชียงขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ถึง1ล้านลิตรต่อปีโดยสปป.ลาวได้ประกาศเปิดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันในแขวงเชียงขวางเป็นที่เรียบร้อยโดยเว็บไซต์สำนักข่าวลาวเทียนส์ไทม์รายงานครับว่าสปป.ลาวพร้อมเปิดดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันในแขวงเชียงขวางโดยท่านอุทันไอลิทธิรองประธานโรงกลั่นน้ำมันยอดงึมพาวเวอร์ระบุครับว่าโรงกลั่นน้ำมันยอดงึมพาวเวอร์มูลค่า 30,000 ล้านกีบหรือประมาณ87ล้านบาทตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยอดงึมเมืองแตกแขวงเสียงขวางก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และพร้อมจะเปิดให้บริการดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันดิบเร็วๆนี้แล้วทั้งนี้ครับโรงกลั่นน้ำมันยอดงึมก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายนปี2564สามารถผลิตปิโตรเลียมได้1ล้านลิตรต่อปีแบ่งเป็นน้ำมันดีเซลร้อยละ 60% น้ำมันหล่อลื่นร้อยละ 39% และสารสังเคราะห์ร้อยละ 1% โดยสปป.ลาวมีแผนจะจัดจำหน่ายผ่านบริษัทน้ำมันเชื้อเพลิงลาวครับสำหรับการเปิดโรงกลั่นน้ำมันแขวงเชียงขวางก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจะมีการจ้างงานการสร้างรายได้กระจายรายได้ในแขวงเชียงขวางแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับแล้วพบกับ Arrow TV Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี